โฮสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันนะครับในวันนี้นะครับมาพบกับแลนที่7นะครับผมจะเล่นให้ชมกันนะครับโดยการทำคะแนนนั่นเองโดยใช้คุกกี้หมาป่ากับหมาขนปุยปลัดด้วยคุกกี้โยคะนะครับบอกเลยครับว่าโยคะสำคัญมากต้องเลเวล7ขึ้นไปนะครับถ้าหมาปุยอยู่เลเวล3หรือ2วะอ่ะ3นะครับผมอ่ะ3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมหมาป่าผมเลเวล4หมาปุยเลเวล3ส่วนโยคะเลเวล7นะครับส่วนสมบัตินะครับที่ผมมีในตอนนี้ก็ตามนี้เลยครับทุกชิ้นเวล2หมดครับอันนี้เป็นคัพเค้กบวก120คะแนนทุกเยลลี่อันนี้เป็นซามบาเรียทุก65วินาทีแล้วก็ไอติมนะครับผมบวกคะแนนเยลลี่หมีทุกชนิดอีก340นะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าด่านนี้ค่อนข้างยากมากเล่นครั้งแรกเนี่ยบอกเลยครับว่าลายตาผมแนะนำครับถ้าเพื่อนๆนะครับมาเล่นด่านนี้ครั้งแรกต้องเล่นหมดนี้ไปก่อนนะครับผมไม่ต้องไปแข่งกับใครครับเพราะว่าจะโดนลบถ้วยตลอดแน่นอนถ้าไม่ชินด่านนะครับผมโอเคไปลุยกันด่านนี้จะรอเพื่อนๆนานนิดนึงเพราะว่าคนมาถึงยังน้อยอยู่ครับยังมีไม่มากนั่นเองครับการที่จะเริ่มแข่งได้ต้องมีอย่างต่ำ4คนขึ้นไปครับถึงจะเริ่มแข่งนะครับผมอ่ะกดมินิไมค์ได้นะครับผมย่อนั่นเองครับอ่ะก็ย่อแล้วไปทำอะไรก็ได้ครับอ่ะสมมติว่าอยากไปส่งชิ้นส่วนก็ส่งได้ตอนนี้นะครับผมอ่ะผมส่งไปหมดแล้วครับเพราะว่าไอ้โยคะกับไอ้ลำโพงเนี่ยผมใช้ครับก็เลยไม่ส่งให้นะครับผมงกส่วนอันอื่นผมส่งให้หมดนะฮะอ่ะยังไม่มากันอีกเว้ยสักครู่นึงครับกดมินิไมค์ได้ครับอย่ากดแคนเซิลนะแคนเซิลคือยกเลิกนะครับผมดูเล่นไปก่อนนะฮะนี่ครับ10ละอ้าวมาแล้วมาแล้วเตือนแล้วครับผมมาแล้วนะครับตอนนี้มี5คนนะครับผมอ่ะโอเคครับพร้อมแน่นอนว่าในคลิปนี้ผมจะเงียบนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธินะครับผมในการเล่นมากด่านนี้ยากครับสปีดด่านค่อนข้างไวด้วยนะครับผมแค่เพลงก็อลังการแล้วครับด่านนี้ครับผมสปีดยังเร็วอีกดูสินี่แค่ด่านแรกนะเนี่ยแรกยังชิลอยู่ครับโดดตามเยลลี่ไปนะครับผมเล่นหมาป่าต้องเน้นการทำลายนะครับคาร์โมไวรัสมันก็บวกการทำลายด้วยครับผมยิ่งทำลายตอนเป็นล่างหมาป่าได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับ 9,500 นะครับนี่ครับชิลละ 9,500 เห็นไหมเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ครับก็จะพยายามเล่นให้ชินนะครับแต่ว่าเล่นผ่านทางนี้มันแลกครับบอกไม่ถูกเหมือนกันครับถ้าเล่นผ่านมือถือเนี่ยลื่นปื๊ดเลยครับผมต้องทนเล่นดูครับเขาอยากแคสให้เพื่อนๆชมกันนะครับโอเคครับตรงนี้โอ้โหทำลายรัวๆครับสะใจมากชินละเกือบหมื่นนะครับผมโอ้ยเมื่อกี้ตื่นเต้นไปหน่อยครับเก็บเยลลี่ได้น้อยเลยครับไม่เป็นไรทำลายครับผมตรงนี้ข้ามนะครับแล้วก็ขึ้นบุนัสทามข้างหลังจะดีกว่าครับโอเคผมขึ้นไปแล้วข้างบนนะครับผมคิดว่าดีที่สุดมั้งโอเคครับผม2,500กว่าครับต่อนะครับบาเรียผมพร้อมแล้วครับใกล้เต็มแล้วให้เต็มแล้วนี่หว่าเข้าทีเฮ้ยกองสุดยอดแม่เฮ้ยลัคกี้บ็อกโอ้โหได้พอดีครับผมเยี่ยมครับโชคดีมากโอ้โหได้ลุ้นด้วยครับตานี้อ๋อนานๆจะเจอสักทีแล้วเนี่ยแหมดวงดีนะครับถ้าได้กล่องฟอสเซนเนี่ยมีลั่นนะครับผมลั่นแน่นอน มาลุ้นให้เป็นฟอสเซนกันนะครับกล่องผีฟ้าแหละทำลายนะครับเริ่มตื่นเต้นแล้วดันได้ของดีครับผมของเงียบแป๊บว่าโดดพลาดครับได้น้อยเลยครับเมื่อกี้หมาปุยครับขุดเล่นมาให้ครับผ่านละรอบเท่านั้นนะครับผมทำลายไปเลยครับ
ล้วครับสุดท้ายครับผมโอเคครับวิ่งผัดลงมาเลยครับผมโยคะนะครับไปหาร้าน7นะครับผมผัดแรกโยคะก็มีบาลีอยู่นะครับผมผัดแรกไม่โดนชนนั่นเองครับโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอเคครับพอใช้สกิลนี้ผมโล่งเลยครับมันอมตะนั่นเองครับไม่ตกเหวไม่ชนด้วยนะฮะยากไหมใช้ได้เลยนะโอเคได้ขุดเลยครับนี่ครับถ้าเป็นโยคะเวล6นะตรงนี้จะใช้สกิลไม่ทันนะครับผมโอเคครับโยคะผมเวล7ไงฮะเวงกับโอ้โดดข้ามหมีใหญ่ซะงั้นน่ะอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายมั้งครับผมหัวหน้าทามรออยู่เรียบร้อยครับ8ล้าน6นะครับตอนนี้โอ้ยแม่พลาดครับไม่น่าเลยกดคะแนนไปอีกหน่อยครับโอ้โหเจอเหรียญทองทั้งนั้นเลยครับแม่ดันมาพลาดตรงนี้ครับคะแนนหายไปประมาณหลายแสนนะผมว่าเฮ้ยกระตุกโถโอ้ยเมื่อกี้กระตุกครับชนเลยโอเคไม่เป็นไรครับยังดีอยู่ครับเพราะว่ามีบาเรียนะครับเป็นสมบัติชิ้นที่2นั่นเองครับลูกปืนนะครับผมโอเคกำลังจะจบเกมแล้วครับผมจบแล้วครับผม9ล้าน6นะครับผมก็ต้องลุ้นครับว่าจะได้ที่1หรือเปล่าครับแต่ว่าคะแนนตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าเพื่อนๆที่มาถึงในด่านนี้ส่วนมากนะครับจะเลเวลสูงแล้วก็มีสมบัติที่ผมยังไม่มีอยู่มาลุ้นกันครับโอ้โหลักกี้บ็อกซ์นะครับผมขอให้เป็นขีดสีฟ้าแล้วกันได้สีอะไรครับลุ้นไว้ลุ้นฮึบโอ้โถแหมช็อกโกแลตนะครับผมน่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับได้ก็ดีแล้วไปเลยขอโยคะได้ไหมโยคะกับไอ้เจ้าอะไรนะหมาป่านะครับอยากได้2ตัวเนี้ยหมาปุยก็ได้นะครับคอมมอนออกมาคอมมอนออกมาอีกคอมมอนที่เหลือขออีปีกับแรนะครับปึ๊บมานะครับแรมาแล้วครับผมเป็นสปอตไลท์นะครับว้าตัวสุดท้ายครับปึ๊บอัโทไม่มีอีปีกเลยเหรอกล่องนี้ไม่มีอีปีกเลยครับแหมสวยจริงๆโถอุตส่าห์ได้นะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เหลือ7นาทีครับ7นาทีนะครับผมอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันว่าคนที่เหลือนะครับจะแซงผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปเล่นแล้วกันครับถือว่าเป็นการแกะด่านแล้วกันอ่ะผมขอหมุนสปินก่อนแล้วกันอ้าวได้กล่องแดงนะครับได้ลุ้นกล่องแดงนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ไหมฮะเท่าไหร่ดีวะเนี่ยมั่วแล้วครับหลับตาจิ้มเลยนะผมฮึบปุ๊บว้าย2ขีดโอ้โหไม่ได้ครับไปนู่นเลยครับผมเฮ้ยได้ตังค์ 20,000 ไว้เฮ้ยอ้าวก็ดีเหมือนกันแหมช่วงนี้ตังค์ผมก็ขาดแคลนครับเพราะว่าใช้อัพเวลนั่นเองครับตังค์ 20,000 ก็ถือว่าเยอะมากครับอ่ะเอาเวงกรรมไอ้เจ้าโยคะผมสลบไปแล้วขอวิ่งแกะด่านด้วยซอมบี้แล้วกันนะครับซอมบี้นะครับผมซอมบี้กับอะไรดีนะฮะซอมบี้กับดาวแล้วกันอ่ะซอมบี้กับดาวตัดด้วยฮีโร่แล้วกันผมชอบฮีโร่ครับอันนี้เล่นขำๆนะเหลือตั้ง6นาทีไงขี้เกียจรอครับเล่นกันดูนะครับอ่ะแกะด่านไปในตัวนะครับอันนี้นะฮะบอกเลยว่าด่านนี้สมบัตินะครับสำคัญมากครับถ้าเราแบบว่าได้สมบัติอันที่ดีนะก็อย่างเช่นอันที่ปลดล็อกเวล23นะมันจะทำให้เก็บเหรียญนะครับได้
คะแนนอีก800นะครับผมดีมากเลยชิ้นนั้นน่ะอยากได้ครับแต่ว่ายังไม่เจอครับผมยังไม่เจอนะครับผมเห็นไหมครับว่าด่านนี้ตังค์เยอะจริงๆนะครับผมใครมาด่านนี้ได้ครับสบายครับเรื่องเก็บตังค์ครับตังค์เพิ่มอย่างรวดเร็วแน่นอนบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซตนี้ครับไม่ได้เซตการไม่ได้เซตทำคะแนนนะครับเป็นเซตฝึกวิ่งแล้วกันอ่ะเพราะว่าผัดแรกเนี่ยซอมบี้ไปเลยนะครับผมไม่มีสกิลช่วยทำลายสีขวางหรือทะลุสีขวางใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ดาวก็เช่นกันไอ้ตรงนี้เก็บดีไหมเนี่ยไม่ชัวร์ครับเล่นคอมไม่ชัวร์ครับไม่กล้าเก็บเยอะนะครับผมฮะไม่เป็นไรโอ้ยตังเน้นตังไว้ก่อนแล้วกันนะ เน้นตังไว้ก่อนนะครับรอบ2ครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ทำลายคะแนนสูงสุดอยู่แล้วครับในตานี้ครับเล่นเซตนี้นะครับผมฝึกขึ้นอันนี้ไว้นะครับผมได้โบนัสพิเศษนะครับผมโอเค202จะมองคะแนนทำไมเนี่ยลืมไปว่าแกะด่านอยู่นี่หว่าอีก5ทีครับรอบนี้เลย5ทีครับผมไม่อยากตัดคลิปไงก็เลยมาเล่นให้ชมกันดีกว่าครับที่เกียจตัดนะครับผมอยากลงแบบรวดเดียวจบนะครับง่ายกว่านั่นเองครับโอเคซอมบี้ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยเอาเวรกรรมโถ่หน้าแหกไปเนี่ยมันดันกระพริบนะครับผมโอ้สุดท้ายได้ตัดคลิปจนได้ครับเห็นไหมตังครับ200กว่าครับอีก4นาทีครับผมเล่นอะไรให้มันจบๆดีครับอีก4นาทีครับตอนนี้ผมอยู่ที่1อยู่ไปส่องของชาวบ้านก่อนแล้วกันนะฮะเห็นเขาฮิตกันใช้เดวิลนะครับแมปเนี้ยโอ้โหเวล31เล่นไปได้ไงวันเนี้ยก็คือตอนนี้ผมเวล22เท่านั้นนะครับโอ้เวล31นี่ไม่ธรรมดาครับแปลว่าหาชิ้นส่วนมาอัพเกล็ดรัวๆแน่นอนครับมันถึงเวลอัพขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ดูสมบัตินะครับผมสมบัติผมยังไม่รู้ว่าไอ้สเก็ตอันเนี้ยมันทำอะไรได้นะครับลำโพงเวล9โอ้โหตัวนี้ล่ะโอ้โหนินจาเวล10อันนี้แหละครับไอ้มงกุฎอันเนี้ยมันจะทำให้เราเก็บเหรียญและได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับผมเจ๋งมากเลยอ่ะส่วนอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้ครับ2ชิ้นเนี้ยโอ้โหเป็นสมบัติชิ้นใหม่ทั้งหมดนะครับผมยังไม่ปลดล็อกทั้งหมดเลยนั่นเองครับก็เลยยังไม่มีนะครับมาตัวนี้ล่ะแหมเขามีสมบัติใหม่กันหมดแล้วอ่ะผมเวลต่ำสุดเลยมั้งเนี่ยเห็นไหมครับ29 27ตัวสุดท้ายล่ะตัวสุดท้าย26ครับดูสิเขามีสมบัติใหม่กันทุกตัวเลยครับเนี่ยดูเวลโอ้โหโหดมากเลยแปลว่าปลดล็อกไอ้ดาร์กช็อกโกแล้วครับคุกกี้ดาร์กช็อกโกครับต้องเวล29ก่อนถึงจะปลดนะครับผมไหนวะอยู่นี่นะครับผมเนี่ยตัวนี้น่าจะเก่งนะครับไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนนั่นเองครับสมบัติก็มีเท่านี้นะครับเนี่ยช่องแถว2นะครับผมเป็นสมบัติที่ปลดล็อกเวล23นะครับยังไม่ถึงนั่นเองโอเคได้ลุ้นแล้วครับผมตอนนี้เหลือ3นาทีนะครับไม่ไหวแล้วขอตัดคลิปแล้วกัน ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคขอตัดคลิปนะครับแล้วเจอกันโอ้ยตอนนี้นะครับผมเหลืออีก1นาทีกว่าครับแต่ว่าอันดับตกแล้วครับเห็นไหมอันดับตกมาที่3นะครับโอ้โหโดนแซงเลยครับโอ้ยที่3ยังโดนลบเลยสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่แม่นด่านเนี้ยแนะนำเลยครับต้องเล่นในโหมดแพ็กทีสไปก่อนนะครับจะทำให้ไม่โดนลบนั่นเองครับถ้าโดนลบเยอะๆนะตกแลนนะครับผมบอกเลยครับว่าจะร่วงไปแลนที่6ครับอันนี้แอดมินอีกคนครับร่วงไปแล้วครับเล่นทุกเล่นแบบว่าไม่แพ็กทีสเลยครับก็คือโดนลบถ้วยรัวๆครับตกไปแลนที่6เหมือนเดิมนั่นเองครับนะ40วินะครับผมเซ็งเลยครับแหมโดนแซงจนได้ครับของสู้ไม่ได้ครับยอมครับอันนี้ก็เล่นแบบเพอร์เฟคแล้วนะไม่ชนไม่อะไรทั้งสิ้นครับแต่ว่าทั้งของทั้งเลเวลครับแพ้เขาย่อยยับเห็นไหมแต่ว่า2ตัวนี้เป็นอีพิกนะก็เวลต่ำก็จะทำให้คะแนนได้ดีกว่าพวกแรกับคอมมอนนะครับ20วินะครับจะมีใครแซงไหมเนี่ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอิจฉาเลเวลจังเลยครับผมว่านะเวล20กว่านี่ก็ขึ้นยากแล้วแหละดูสิ22ครับโอ้โหเพิ่งได้1,300ครับเล่นตั้งนานครับอ่ะ5 4 3 2จะจบแล้วครับผมอ่ะผมที่3แหละโอเคเรียบร้อยนะครับ
ถึงผมแบบว่าได้10ล้านก็คงไม่ถึง10ล้านแบบที่1หรอกครับแต่ว่าเซตนี้นะที่ผมเล่นเมื่อกี้เคยได้10ล้านแล้วครับแต่ไม่ถึงขนาด10ล้าน8แสนเนี่ยไม่เคยนะครับผมโอเคนะครับผมมาลุ้นรางวัลกันครับขอสมบัติได้ไหมอ่ะอยากได้สมบัติมากเลยครับเปิบยังไงครับผม5อย่างครับเปิบมาแล้วครับ5เม็ดนะฮะเหรียญ 5,000 สเก็ตบอร์ดนะฮะสมองนะครับผมอ่ะสุดท้ายเวทกรรมมะเขือเทศโอ้โถไอ้นึกว่าจะอีพิกบัดซบเอ้ยไม่เป็นไรครับก็มาเล่นให้เพื่อนๆชมกันครับโอเคครับได้ที่3ก็ไม่เป็นไรนะก็ยอมครับผมสู้ไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับว่าด่านนี้โหดฮะโหดมากครับเพอร์เฟกต์ยังไม่ชนะเลยเห็นไหมโอเคงั้นไว้แต่พีนนี้แล้วกันนะก็ไว้โอกาสหน้าครับจะมาเล่นที่ชมแมนใหม่ครับแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับโปรดติดตามนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับผมแชร์กันเยอะๆครับเพราะว่าด่านแรกที่7เนี่ยก็ยังมีคนถึงไม่มากนะครับผมอ่ะไปดูกันว่ามันยากขนาดไหนนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เพจด้วยนะครับผมเพจ Cookie Run Oven Break TS นะครับหรือว่า Thailand นั่นเองครับอันนั้นผมเป็นแอดมินอยู่นะเพื่อนๆสามารถเข้ามาไลค์ได้ครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยครับเพราะว่าในแต่ละโพสต์เนี่ยก็มีเพื่อนๆนะครับมาเม้นกันเยอะแยะครับผมเม้นกันสนุกสนานมากมายครับก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองมากดได้นะครับผมโอเคลาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายโทษทีเฮ้ยกองกองสุดยอดแม่เฮ้ยลัคกี้บ็อกโอ้โหได้พอดีครับผมเยี่ยมครับโชคดีมากตัวสุดท้ายครับปึ๊บอัตโตไม่มีอีพิกเลยเหรอว้าย2ขีดโอ้โหไม่ได้ครับไปนู่นเลยครับผม